ครับเกิดฝนตกหนักนะครับในจังหวัดกระบี่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนสายกระบี่เขาทองอำเภอเมืองระยะทางกว่า100เมตรครับโดยเฉพาะขาออกตัวเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ปภ.ต้องนำรถเปิดไฟกระพริบและต้องให้สัญญาณเพื่อเตือนรถที่ผ่านไปมาให้เพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมบริเวณถนนวัชระใกล้กับสี่แยกคลองจิตหลาดชาวบ้านต้องนำกระสอบทรายมากั้นและก่ออิฐไว้หน้าบ้านส่วนสาเหตุมาจากท่อซึ่งมีขนาดเล็กและระบายน้ำไม่ทัน